สวัสดีค่ะค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับเพจคุณเอค่ะ AEY Auto Import ค่ะวันนี้เอนะคะและทีมงานยังอยู่กันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเซ็นทรัลนะคะเหลือเวลานับหลังกันอีก3วันแล้วนะคะเพื่อนๆ นะคะสำหรับพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีและพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงภาคใต้นะคะยังไงอย่าลืมแวะมาหากันนะคะค่ะวันนี้เรานำรถหรูมาเสิร์ฟให้ท่านถึงที่ค่ะและวันนี้นะคะเอจะพามาพบกับเจ้า Ford Mustang ค่ะ2019ค่ะตัวนี้เดี๋ยวลองชมติดตามกันนะคะว่าท่านนี้เอ๋มีอะไรดีมาบ้างค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะเชิญชวนค่ะมาขี่ม้ากันนะคะเจ้าม้าป่าหนุ่มขุมพลังตัวนี้ประวัติความเป็นมาของเขานะคะสำหรับรถนะคะสัญชาติอเมริกาและเป็นที่นิยมนะคะสำหรับชนชาวอเมริกาและขาซิ่งนะคะทั่วโลกเลยค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเริ่มผลิตมาครั้งแรกนะคะเป็นรถต้นแบบในปี1962และเริ่มจำหน่ายจริงในปี1964ค่ะตัวนี้ค่ะตอนแรกเลยที่ผลิตออกมานะคะสำหรับเวอร์ชั่นแรกเลยที่ผลิตออกมาเนี่ยผลิตออกมาเป็นเครื่อง 2,800 cc 101แรงม้าและการคาดหวังของ Ford นะคะ Ford คาดหวังการจำหน่ายของเขาใน1ปีแรกเนี่ยให้ได้ที่ 100,000 คันแต่ผิดการคาดหมายค่ะผิดการคาดหมาย 100,000 คันนะคะเขาสามารถจำหน่ายหมดภายใน3เดือนค่ะหมดจริงๆนะคะ 100,000 คันและหลังจากนั้น1ปีสามารถทำยอดจำหน่ายได้ทั้งหมด 380,000 คันค่ะและพอ1ปีครึ่งขายไปได้ถึง1ล้านคันนะคะตัวนี้พูดเลยค่ะว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะมันกลายเป็นรถที่ได้รับความนิยมทั้งในเรื่องของความแรงความสวยงามและข้อสำคัญที่ Ford เองเห็นมาตลอด3ข้อสำหรับการผลิตรุ่นนี้นะคะก็คือว่าสวยแรงและราคาจับต้องได้ค่ะตัวนี้ค่ะนี่คือนโยบายของ Ford เลยนะคะที่เขาออกแบบมาและพัฒนากันขึ้นมาเรื่อยๆจนมาเป็นเจ้า Ford Mustang ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่6ค่ะค่ะนะคะลองชมนะคะเป็นเวอร์ชั่นที่6และรถของเราจะเป็นรถ2019เดี๋ยวเอกจะพามาชมกันว่า2019ดูยังไงค่ะตัวนี้มานะคะด้วยเครื่องยนต์ 2.3 EcoBoostเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่โทษทีนะคะค่ะรู้ไหมคะว่าตัว EcoBoost เนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างสำหรับตัวเครื่องยนต์ EcoBoost นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะที่ชนะเลิศนะคะสำอาชนะเลิศเลยถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดของ Ford แล้วนะคะได้ผ่านการประกวดในเรื่องของเครื่องยนต์ซึ่งเครื่องยนต์ EcoBoost จะช่วยนะคะในเรื่องของรถอัตราการกินน้ำมันได้อีก 20% และในขณะเดียวกันเพิ่มความแรงของรถตัวนี้มากขึ้นด้วยค่ะค่ะสำหรับตัว 2,003 EcoBoost ตัวนี้ก็คือเหมือนกับใส่เทอร์โบเพิ่มไปลิตรแรงม้าได้สูงถึง310แรงม้าเลยค่ะไม่ธรรมดาจริงๆค่ะนี่เลยนี่เลยเจ้า Ford Mustang นะคะสีเขียวคันนี้เป็นสีพิเศษค่ะและคันนี้นะคะมีท่านเจ้าของแล้วค่ะค่ะเตรียมตัวจะส่งมอบกันวันที่14นะคะลองติดตามชมกันนะคะว่าท่านใดเป็นผู้มาปราบม้าป่าพยศคันนี้ค่ะส่งมอบกันวันที่14นะคะรอชมกันเป็นสีที่สวยมากนะคะต้องพูดเลยว่าเป็นสีพิเศษและวันนี้มีแคมเปญพิเศษด้วยค่ะค่ะค่ะไม่ธรรมดาสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะตอนนี้เอ็มมีโปรโมชั่นให้ถึงสิ้นเดือนนี้สำหรับตัว Ford Mustang ค่ะดาวนะคะเพียง 400,000 ผ่อน72เดือนเดือนละ 68,000 บาทค่ะเป็นยังไงคะเห็นไหมคะว่าเริ่มจับต้องกันได้แล้วนะคะสำหรับเจ้า Ford Mustang นะคะแล้วเราเป็นตัว2019แท้ด้วยค่ะมาชมกันนะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าเรียวตามพวงมาลัยเป็นไฟหน้าอัจฉริยะด้วยนะคะที่ปรับแสงสว่างนะคะปรับไฟให้เองอัตโนมัติค่ะค่ะเวลาไฟหน้าเรียวตามพวงมาลัยนะคะ2019เนี่ยตรงนี้จะเป็นลูกกิ้งที่ต้องกิ้งได้ด้วยนะคะเวลาเราหักพวงมาลัยปุ๊บเนี่ยค่ะมันจะเรียวตามพวงมาลัยให้เราเห็นชัดเจนพอดีว่าอยู่ในห้างเอกก็เลยเทสให้ชมไม่ได้นะคะแต่ว่าอันนี้คือ1 นะคะดูเรื่องของไฟหน้าค่ะเป็นไฟหน้าเรียวตามพวงมาลัยแล้วก็ปรับแสงไฟเองอัตโนมัติค่ะค่ะตามต่อค่ะอ
สวยไหมคะตัวนี้เราคันนี้นะคะแรปสติกเกอร์นะคะมาจากเมืองนอกเลยค่ะและสีเขียวถือว่าเป็นสีพิเศษเลยค่ะของทางฟอร์ดนะคะแล้วก็ดูตรงนี้ค่ะตัว2019จะมีในเรื่องของปุ่มปรับท่อตัวนี้จะปรับท่อได้ด้วยค่ะสีนี้เป็นสีที่สวยมากทึ่งฟอร์ดนะคะทางฟอร์ดเนี่ยใช้ที่อเมริกาค่ะใช้ตัวสีนี้นะคะเป็นสีหลักในการโฆษณาฟอร์ดมัสแตง2019เลยนะคะเป็นสีพิเศษสียอดนิยมนะคะสีสวยมากค่ะค่ะราคาลองชมรอบๆคันดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไอพาชมข้างในค่ะมาค่ะเพื่อนๆชาวภาคใต้มาขี่ม้ากันนะคะสวยไหมฮะค่ะตัวนี้นะคะมาด้วยเครื่องยนต์2003 EcoBoost 310แรงม้านะคะแล้วก็440นะคะนิวตันเมตรนะคะค่ะตัวนี้ค่ะที่ 5,400 รอบนะคะค่ะและก็0ถึง100อยู่ที่ 5.5 วินาทีอัตราการกินน้ำมันตัวนี้จะตกอยู่ที่ประมาณ10กิโลลิตร10กิโลลิตรนี่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าเป็น10กิโลลิตรที่เทสในห้องทดลองห้องทดลองโดยทั่วไปนะคะห้องทดลองของในการทดลองสมรรถนะของรถจะอยู่ในห้องทดลองสี่เหลี่ยมมีลู่วิ่งอยู่ตลอดเวลาและรถหมุนล้อฟรีนะคะหมุนอยู่ที่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงได้ค่าเฉลี่ยออกมาแบบนี้ค่ะค่ะแต่ทุกอย่างอยู่ที่การใช้งานนะคะไม่ใช่ว่าขับ100-150แล้วจะไปกินน้ำมันที่10กิโลลิตรไม่ใช่นะคะค่ะเอาล่ะค่ะชมด้านในค่ะสวยไหมคะสวยไหมคะคันนี้ยังมีตัวปรับท่อด้วยค่ะแล้วก็ถ้าคันสีแดงเนี่ยจะมีเบาะเรคคาโลด้วยค่ะค่ะลองมาชมกันนะคะลองขึ้นมาชมค่ะค่ะ2019นะคะจะต้องมีเป็นเครื่องเสียงจะต้องเป็นเครื่องเสียง B&O ค่ะซึ่งเฉพาะเครื่องเสียง B&O ตัวนี้นะคะพูดเลยค่ะว่าเครื่องเสียงเนี่ยตึ๊บมากนะคะตึ๊บจริงๆเฉพาะเครื่องเสียง B&O เนี่ยราคาจะตกอยู่ประมาณถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะต้องมีประมาณสักเกือบ 300,000 แล้วนะคะสำหรับตัวเครื่องเสียง B&O ค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของเดี๋ยวขอสตาร์ทคลิกนึงคือในห้างเนี่ยเขาห้ามสตาร์ทไม่งั้นจะเทสในเรื่องของโหมดของตัวเสียงให้ฟังนะคะแต่อาจจะถ้าแอบได้เดี๋ยวแอบทำให้ดูค่ะเอาละค่ะขึ้นมาชมค่ะต้องปิดประตูค่ะไม่งั้นเขาจะร้องโอเพนอยู่ตลอดเลยค่ะเนี่ยค่ะเครื่องเสียงจะต้องเป็นเครื่องเสียง B&O เห็นนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะแล้วก็เรื่องโหมดการขับขี่นะคะตัวนี้จะมีตัวโหมดการขับขี่จะมีทั้งหมด5โหมดถึงจะเป็นรถปี2018แท้และ2019แท้ถ้ามีแค่4โหมดไอ้บอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าเป็นรถปี17ค่ะเพราะสเปคของปี18และ19โหมดการขับขี่จะต้องปรับเป็น5โหมดแล้วค่ะเอาละค่ะชมนะคะจะโหมดการขับขี่เนี่ยนะคะจะมีเป็น normal เพื่อนๆเห็นกันทุกคนนะสักครู่นะคะค่ะจะมีเป็น normal นะคะก็คือโหมดการขับขี่แบบปกติแล้วก็จะเป็น sport pass ค่ะเห็นหน้าจอไหมคะหน้าจอเปลี่ยนเลยหน้าจอเปลี่ยนเลยค่ะหน้าจอจะปรับเลยนะคะค่ะ sport pass
แล้วก็เป็นเลดแท็กนะคะเลดแท็กเนี่ยก็จะเป็นสำหรับวิ่งทางวิ่งสนามแข่งนะคะที่เป็นทางโค้งนะคะหากประมาณนั้นค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นแร็กเดี๋ยวนะคะสักครู่ค่ะแป๊บหนึ่ง normal นะคะค่ะจะเป็น normal ก่อนสปอร์ตนะคะค่ะแล้วก็จะเป็น red tag ค่ะแล้วก็จะเป็น drag ค่ะตัว drag เนี่ยสำหรับวิ่งทางตรงค่ะค่ะในกรณีลงขับอะค่ะมันจะเพิ่มในเรื่องของการขับขี่นะคะที่ซิงปูดมัดมากขึ้นนะคะเหมือนกับเพิ่มกำลังทดเกียร์ได้มากขึ้นนะคะจะต้องมี5โหมดส่วนโหมดสุดท้ายจะเป็นโหมด snow นี่ก็คือจะสำหรับฝนตกนะคะหรือว่าติดหิมะอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็คือว่าถ้าโหมดสโนเนี่ยเอ๋บอกก่อนค่ะว่าเขาจะช่วยนะคะในเรื่องของถ้าโหมดสโนนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของลดกำลังเหมือนกับลดกำลังตัวแรงลดกำลังแรงของรถเนี่ยให้เบาลงมีความหนืดมากขึ้นเพื่อให้รถเนี่ยเกาะถนนมากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ในเรื่องของระบบเซฟตี้มากขึ้นเอาละค่ะมาดูนะคะมันจะมีโหมดอีกตัวนึงค่ะสำหรับตัวปรับท่อค่ะค่ะซึ่งปรับท่อนะคะจะมีเฉพาะในรถปี2018เท่านั้น2019เท่านั้นค่ะ2018ก็ยังไม่มีนะคะสำหรับโหมดปรับท่อนี่เลยแป๊บหนึ่งนี่โหมดปรับท่อดูตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะมันจะเขียนว่า exhaust mode นะคะซึ่ง quick เนี่ยก็คือจะเงียบเลยค่ะตัวนี้ normal ก็คือพื้นฐานทั่วไปปกติสำหรับเสียงค่ะแล้วก็สปอร์ตนี่ก็จะกระเหิมเลยนะคะเดี๋ยวนะคะเอาใหม่ตัวนี้แหละค่ะตัวแรงตัวจี๊ดเลยค่ะแลคแท็กนะคะตัวนี้ตัวจี๊ดนี่เลยพอกดปุ๊บนะคะมันก็จะกระหึมเลยค่ะเพียงแต่ว่าเอ๋อยู่ในห้างเอ๋เทสให้ฟังไม่ได้จริงๆท่านใดสนใจนะคะสำหรับพี่น้องแถวภาคใต้มาชมกันได้นะคะค่ะเราจะอยู่กันนับเวลาถอยหลังกันได้แล้วนะคะเหลืออีกแค่3วันเองนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะแล้วก็ถ้าตัวนี้อันนี้เป็นสีพิเศษนะคะราคาเต็มเนี่ยคือ4,190,000 บาทค่ะนะคะสำหรับราคาเต็มแต่ว่าตัวนี้มันได้ในเรื่องของสีเขียวเป็นสีพิเศษแล้วก็เรามีสีแดงนะคะที่พร้อมส่งมอบแล้วก็สีขาวราคาจะอยู่ที่4,090,000คันสีขาวเนี่ยก็ดาวสัก400,001นะคะผ่อนเดือนละ68,000ท่านใดสนใจทักกันเข้ามาเลยค่ะโอกาสเป็นของท่านแล้วนะคะแต่ต้องจองภายในเดือนนี้นะคะสำหรับแคมเปญนี้ค่ะแล้วก็ข้างหลังนะคะเดี๋ยวเอ๋มารีวิวให้ชมกันเดี๋ยวให้น้องขึ้นมาสักคนหนึ่งค่ะด้านหลังเนี่ยใครเห็นแบบนี้เถอะคิดว่านั่งไม่สบายเดี๋ยวให้ชมกันนะคะอังขึ้นมาหน่อยเล่นหน้าค่ะเอาเบาะอังลงไปเอาเบาะอังลงเดี๋ยวอย่าเพิ่งช่างกล้องมาดูตรงนี้หน่อยค่ะอย่าเพิ่งช่างกล้องมาค่ะเนี่ยนะคะนั่งนี่แหละค่ะให้ดูนะคะว่าตรงนี้นะคะคือคนนั่งหลังเนี่ยจะนั่งสบายหัวเข่าเนี่ยจะไม่ชนเบาะหลังเหตุผลเพราะว่าตรงนี้นะคะมันจะเป็นร่องบุ๋มลงไปเพื่อนๆเห็นชัดไหมคะนะคะก็คือมันจะเป็นร่องบุ๋มลงไปเวลาเรานั่งเนี่ยก้นเราจะอยู่ตรงนี้หัวเข่าก็จะขึ้นมาชันตรงนี้แล้วพอดึงตรงนี้ปิดเชิญค่ะคุณป้อปิดจะไม่ติดเข่าค่ะล่ะค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ติดเข่าจริงๆเห็นไหมเอ่ยล่ะค่ะนั่งอยู่ในนี้เลยนะคะน้องอังพี่ไปแล้วนะ วันไหนไม่ได้แกล้งลูกน้องไม่มีความสุขค่ะแต่ละค่ะเอาละไปชมห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณป้อเอาน้องอังออกหน่อยเปิดห้องเครื่องให้ด้วยเฉพาะตัวปรับท่อนะคะตัวนี้นะคะถือเป็นออปชันที่มาจากนอกค่ะเฉพาะตัวปรับท่อเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ250,000นะคะThank you.
ฉพาะตัวปรับท่อเฉพาะตัวปรับท่อก็ประมาณ 250,000 เครื่องเสียงก็เกือบ 300,000 แล้วนะคะนี่เลยเดี๋ยวเอให้มาดูตัวทะโบตัวเบลเลอร์เลยค่ะมาดูนะคะมาดูค่ะขอไฟหน่อยค่ะมาดูตัวทะโบกันค่ะ 2.3 Eco Boost ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะตัวนี้0ถึง100นะคะได้อยู่ที่ 5.5 วินาทีเลยนะคะพูดเลยค่ะว่าโอ้โหขับกันมันแบบหลังติดเบาะกันไปเลยนะคะเห็นตัวทะโบมั้ยคะเนี่ยค่ะตัวเบลเลอร์เลยค่ะนี่ก็คือข้อดีนะคะถือว่าเป็นวิวัฒนาการของรถรุ่นใหม่ๆนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีวิวัฒนาการของรถรุ่นใหม่ๆก็คือจะช่วยในเรื่องทำในเรื่องของอัตรา CC ที่น้อยลงนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะคะของตัวทะโบเข้าไปทำให้รีดแรงม้าได้สูงมากขึ้นและคนไทยสามารถจับต้องได้นะคะในเรื่องของราคาเพราะถ้ายิ่ง CC สูงราคาก็จะยิ่งสูงเพราะภาษีบ้านเรามันมีกำแพงภาษีอยู่อะค่ะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะลูกค้าคุณอะไรนะคะคุณโอ๋ที่จองพาโดอุดมค่ะขอขอบคุณคุณอุดมนะคะที่จองพาโดกับเราแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าเก่าค่ะวันนี้ก็แวะมาหากันมาเยี่ยมกันแล้วเอาขนมมาให้กันเรื่อยนะคะสำหรับที่หาดใหญ่ที่สำหรับที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยก็จะเป็นเมืองแห่งอาหารนะคะต้องพูดเลยค่ะว่าอาหารทางใต้เนี่ยอร่อยมากนะคะร้อยจังหู้เลยค่ะท่านใดสนใจมาขี่ม้ากันนะคะอยากชมตรงไหนเพิ่มไหมคะเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะสวยจริงๆนะคะแล้วก็ลูกค้าที่ทุกท่านมากันเนี่ยนะคะต้องพูดเลยค่ะว่าทุกท่านจะบอกเลยว่าไม่คิดว่าสีเขียวเนี่ยมันจะสวยขนาดนี้มาชมตัวจริงกันนะคะมันเป็นสีที่สวยจริงๆค่ะสำหรับเขียวตัวนี้ค่ะสวยจริงๆนะคะเจ้าม้าป่าหนุ่มขุมพลังตัวนี้ค่ะค่ะเอาละค่ะถ้างั้นเดี๋ยวอ๋อสติกเกอร์นี่เลยข้างหลังคาด้วยค่ะอะไรคะแฟนลูกค้าของเราเอามาฝากคุณอะไรเอ่ยค่ะอ๋อคุณเจ้าอ๋อที่บอกว่าจะเอาโฟมมาฝาก20โลใช่ไหมคะเนี่ยโอ้ยน่ารักอ่ะลูกค้าไปแล้วจะทำกันหมดไหมคะเนี่ยค่ะเด็กๆมาขอบคุณคุณสุเทพกันแล้วดูดิวันนี้ทั้งแฟนเพจทั้งลูกค้าเอาขนมเอาอาหารมาให้กินกันเต็มเลยต้องขอขอบคุณมากนะคะลูกค้าที่น่ารักนะคะคุณสุเทพนี่เลยอะโปโอ้ยได้กินแล้วค่ะโปยังขาดยังไม่ได้กินอยู่อย่างหนึ่งที่สุราษฎร์ที่สุราษฎร์เขาบอกว่าหอยใหญ่ไข่แดงค่ะนะคะขอบคุณมากมากลูกค้านะคะมาจองรถกันแล้วก็ยังเอาปูมาให้เอและลูกน้องทานกันอีกขอบคุณมากมากนะคะคุณสุเทพขอบคุณกันหรือยังค่ะเอาละค่ะท่านใดนะคะสนใจค่ะบอกเลยค่ะว่าเรานับถอยหลังกันแล้วนะคะสำหรับพี่น้องชาวสุราษฎร์และทางภาคใต้เราอยู่กันถึงวันจันทร์ที่4นะคะท่านใดสนใจแวะกันเข้ามาพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์แล้วนะคะอย่าลืมแวะมาหากันคันนี้แคมเปญพิเศษจริงๆค่ะปี19มีสีอะไรบ้างคะมัสแตงตอนนี้มีสีขาวสีแดงสีขาว4ล้านกับ 90,000สีแดงนะคะมีเบาะเรคคอลค่ะแล้วก็มีตัวปรับท่อมีครบหมดเลยตัวสีแดง4ล้าน 1,900,000 และสีส้มรถจะมาถึงเมืองไทยสิ้นเดือนนี้ตอนนี้มี3สี3คันที่รับได้นะคะสนใจยังไงทักกันเข้ามาได้เลยค่ะมีถามอะไรเพิ่มเติมมาไหมคะรถก็สวยพี่เอก็สวยที่สุดค่ะโอ้ยขอบคุณมากค่ะคนชมก็หล่อจะซื้อรถรุ่นไหนล่ะคะมาชมพี่อย่างเงี้ยจะขอส่วนลดกันใช่มั้ยล่ะค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับเพื่อนๆทุกๆท่านแล้วก็แฟนเพจทุกคนนะคะแล้วก็ลูกค้าที่น่ารักค่ะแวะมาหากันตลอดเวลาค่ะถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เราลากันเท่านี้ก่อนหวังว่าวันพรุ่งนี้นะคะเอกคงได้พบกับเพื่อนๆอีกและลูกค้าอีกอย่าลืมมาเล่นกิจกรรมนะคะกับเรากันนะคะค่ะบ๊ายบายส
สวัสดีค่ะ